ไปวะกำลังเจ้าขยับไปเออมาเสียมาเสียขอนแก่นอาละวาดพอน้ำฟองย่านแพ้ใช่ไหมมันไปตอบผมเดิมว่าขอโทษสภาพเลยบอกว่าขอโทษเป็นแบบขอโทษสิแล้วสิขอขอโทษเตรียมมีดผ่าว่าเรียบร้อยเขาเขามากเลยเขากันเอ๊ะโทษเรียกตำรวจก็คือฟังนี่เขาก็รู้แล้วว่าตีกันฟังนั่นมากกันย่านนี่แต่เด็กน้อยกับเด็กน้อยพวกนี้อยู่เนี่ยโทรหาผมข้างนอกตำรวจก็มากตำรวจมาคนหนึ่งแค่นี้ไปไม่เป็นไรครับวันนี้ครับตำรวจนั้นวันนี้เราติดโดนคนที่เพิ่งเข้มยิงโดนคนก็เอื่อยกลับบ่นี่บ่บ่กลับสิบ่กลับเหมือนทำท่าจะกลับลงมาใหม่หรือคนเสียดายมากเลยตัวเข้าดูเขานะโอ้สิตีมาตำรวจอ่ะอย่าโอ้ยอย่าสิเอาอาวุธอยู่ครับอืมเปิดโอเคแรมแรมถือมีดครับบ้าดยังหมดแล้วนี่พี่เดี๋ยวกลับอีกรอบยังแน่นอีกมันยังบริไปง่ายเลยนี่กูรอบเลยนี่เออเอาที่เฝ้าเดียดทุกวันสามมันละเอียดมันต้องใส่หลายกองต้องเอาจากที่เราตัดไปแล้วเหมือนกันไหลมาเลยไหลมาแล้วพยายามใช้ไหลมาไม่ได้ทะเลาะอะไรมากมายครับแค่ลูกค้าตรงนี้เอาถังไปแทรกกันแบ่งรายได้ทางตลาดกันกับร้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราถังหนึ่งเราถังหนึ่งเขา5ถังเรา2ถังอะไรเงี้ยแต่ร้านเดียวนะฮะคือแบ่งแข่งกันแข่งบริการอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบใครมากกว่าที่ตำมีดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีดแต่ในเนี้ยที่เขาระงับเหตุได้ก็เพราะว่าเขาคงเหนื่อยแล้วมั้งครับคงเจออะไรสักอย่างนึงไม่กล้าเข้าอ่ะถึงถอยออกไปเนี่ยแต่ท่านเดียวกันเวลาทุกคนแข่งแย่งกันเนาดีอยู่ไหนแม่โทรเรียกตำรวจได้ไหมโคตรฟ